นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิในโอกาสต่อไปก็ให้ตั้งใจนะฟังธรรมะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันธรรมะสวนะนะเป็นวันที่นะพวกเราก็ได้มาเข้าวัดไหว้พระสมาทานศีลนะก็ฟังธรรมซึ่งการฟังธรรมตามกาลนั้นนะก็เป็นมงคลของชีวิตของเราเพราะเมื่อเรานะมีร่างกายก็ได้อาหารนั้นทำให้ร่างกายเราอยู่ได้มีลมหายใจออกซิเจนร่างกายเราก็อยู่ได้อาศัยธาตุดินน้ำไฟลมเสริมให้ร่างกายนี้ก็อยู่ได้แต่ส่วนจิตใจนั้นเนี่ยนะถ้าว่าจิตใจนั้นไม่มีธรรมะแล้วก็จะเป็นจิตใจที่มีความวุ่นวายมีความทุกข์เดือดร้อนพระพุทธเจ้าจึงเทศขึ้นมาเรื่องของทุกข์อริยสัจว่าทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้มีอะไรบ้างก็มีความแก่ความเจ็บก็ดีนะความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ก็เราเกิดขึ้นมาแล้วประสบกับสิ่งที่เราไม่ชอบใจนะก็จะเป็นทุกข์ขึ้นมาหรือพัดพากจากสิ่งที่เรารักเราชอบใจก็เป็นทุกข์ขึ้นมาหรือคนเรานะเมื่อวิตกกังวลไปในเรื่องของตัวเราเองว่าเราจะอยู่ยังไงเราจะทำอะไรยังไงคิดมากเกินไปนะก็เป็นทุกข์ขึ้นมาคือมีความปรารถนานั่นเองเมื่อมีความปรารถนาแล้วถ้าไม่ได้ดังใจปรารถนาก็เป็นทุกข์ขึ้นพระพุทธเจ้ายังตรัสว่าอันนี้คือทุกข์อริยสัจนั้นรวมความแล้วก็อุปทานขันธ์ 5นั่นเองมันเรามีอุปทานขันธ์ 5นั้นน่ะเกิดขึ้นมาแล้วมีก็จะมีความทุกข์ขึ้นมาซึ่งเป็นอริยสัจที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วแล้วก็บอกแล้วกำหนดรู้ได้แล้วว่าทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้คราวนี้ทุกข์เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นมาอย่างลอยๆนะว่าธรรมทั้งหลายมีเหตุเป็นแดนเกิดพระพุทธเจ้าก็จะตัดเหตุนั้นเมื่อทำทั้งหลายได้เหตุเป็นแดนเกิดแสดงว่าความรู้สึกเป็นทุกข์ทั้งหลายนั้นนะเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งที่มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปถึงเราจะไม่ต้องการความทุกข์แต่ถ้าเกิดเหตุให้เกิดทุกข์มีอยู่ทุกข์ก็จะเกิดขึ้นมาแต่ความจริงแล้วทุกข์นั้นไม่มีใครเป็นเจ้าของเกิดขึ้นมาเพราะอาศัยมีเหตุมีปัจจัยถ้าหมดเหตุหมดปัจจัยแล้วเนี่ยนะทุกข์มันก็ดับไปถ้ามีเหตุอีกทุกข์ก็เกิดขึ้นมาอีกอย่างนี้เป็นต้นแต่เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ไม่ต้องการนำไปต้องการความทุกข์นำไปต้องการความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์นี่ไม่ต้องการความพัดภาคจากของรักของชอบใจก็ไม่ต้องการความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็ไม่ต้องการเราต้องการแต่สิ่งที่เราชอบใจพอใจแต่เมื่อเราประสบกับสิ่งที่เราไม่ชอบนะไม่พอใจก็เป็นความทุกข์เกิดขึ้นมาเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วนี่นะเราก็จะหนีความทุกข์กันเ
โดยการที่ว่าไม่ต้องการพบกับสิ่งที่เราไม่ชอบใจนั้นนะอันนี้คือการหนีนะในทางภายนอกยังไม่ได้มาพิจารณาว่าทุกข์เป็นอย่างไรเมื่อเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วอ๋อทุกข์เป็นอย่างนี้ทำไมความทุกข์นี้จึงเกิดขึ้นเมื่อมีความทุกข์เกิดขึ้นเราก็จะมองไปในสิ่งข้างนอกว่ารูปก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็ดีอันนั้นน่ะมาทำให้เรานี้เป็นทุกข์หรือคนนั้นคนอื่นมาทำให้เราเกิดความเป็นทุกข์ขึ้นมานะอันนี้เรามองแบบโลกถ้ามองแบบธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วก็จะเห็นว่าเนี่ยความทุกข์นี้มันไม่ได้เกิดขึ้นมานะเพราะสิ่งอื่นใดเลยเกิดขึ้นมาได้นั้นเพราะว่าใจของเรายังเป็นใจที่ยังมีความเห็นผิดอยู่ถ้าใจของเราเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องแล้วไม่มีใครจะทำให้เราทุกข์ได้คราวนี้เมื่อเรามีความทุกข์แล้วเราก็พยายามนะหลบไปนะจากสิ่งที่ทำให้เราทุกข์นั้นอันนี้เราก็จะไม่เห็นสัจธรรมไม่เห็นความเป็นจริงหรือไม่เห็นอริยสัจธรรมในว่าทุกข์เป็นอย่างนี้ควรที่จะกำหนดรู้ไว้นะพระพุทธเจ้ากำหนดรู้แล้วเราก็กำหนดตามที่ท่านรู้แล้วนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าความทุกข์นั้นน่ะมันมีเหตุปัจจัยที่ให้เกิดขึ้นก็คือตัณหาตัณหานั้นท่านจะแบ่งเป็น3ว่า1กามตัณหา2ภาวะตัณหา3วิภาวะตัณหาความพอใจยินดีนะในรูปในเสียงในกลิ่นในรสผลพระธรรมอารมณ์นี้ที่เป็นที่น่าชอบใจเพลิดเพลินไปยินดีเพลิดเพลินก็เรียกว่าเป็นกามตัณหาบางครั้งนั้นเกิดความอยากมีอยากเป็นขึ้นมาอีกเมื่อมีความชอบใจแล้วยินดีแล้วก็อยากจะมีอยากจะเป็นไปเรื่อยๆเรียกว่าภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นนะทยานอยากขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้ไม่หยุดไม่จบที่แรกว่าไม่มีแล้วก็อยากจะมีขึ้นมาเมื่อมีแล้วมันก็ไม่หยุดไม่พอไม่อิ่มมันนัตถิตัณหาสมานทีแม่น้ำเสมอด้วยตัณหานั้นไม่มีนะจะให้อิ่มจะให้พอนี่ก็ไม่มีละคนมีเงินเท่าไหร่ถึงจะมีความพอนะบางคนก็บอกว่ามีสัก1ล้านก็พอแล้ว10ล้าน100ล้านก็พอแล้วแต่เมื่อมี1ล้านแล้วก็ไม่พอขึ้นไปเรื่อยๆนะลาภก็ดียศก็ดีสรรเสริญสุขก็ดีก็เป็นทํานองเดียวกันอย่างนี้แหละจะให้อิ่มให้พอไม่ได้ถ้ามีความยินดีแล้วมันเป็นทางเดินของกิเลสนี่พระพุทธเจ้าก็ตรัสสอนว่าอันนี้แหละมันเป็นเหตุให้ความทุกข์เกิดนะความเพลิดเพลินยินดีกามตัณหานี้ความอยากมีอยากเป็นก็เป็นภาวะตัณหาและคนนี้ถ้าเกิดความไม่อยากมีไม่อยากเป็นล่ะเมื่อไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากเจอไม่อยากพบนะกับคนก็ดีวัตถุก็ดีที่เราไม่ชอบถ้าเราเจอเราพบแล้วเป็นทุกข์ขึ้นมาเพราะเราไม่ชอบใจนะก็อยากจะให้พ้นไปก็ว่าวิภาวะตัณหาเกิดขึ้นนี่เราก็จะเจออย่างนี้ล่ะถ้าเป็นกามตัณหาก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์อีกเพลินยินดีเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดก็มาพัดภาคจากกันอีกอยากมีอยากเป็นขึ้นไปเรื่อยๆก็ดิ้นรนไปอีกถ้าเกิดว่าวิภวตัณหาไม่อยากมีไม่อยากเป็นก็ดิ้นรนไปอีกมันก็เป็นตัณหาทั้ง3อย่างนี้เป็นเหตุให้เกิดนะความทุกข์ขึ้นมาหรือความทุกข์เกิดขึ้นมาเพราะเหตุปัจจัยคือตัณหา3นี่พระพุทธเจ้าก็ทรงรู้แล้วว่าอ๋อความทุกข์นี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆขึ้นมานะแต่มันเป็นกระบวนการของอิทัปปัจจยตาที่มันรวดเร็วมากนะเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงเราได้ยินสิ่งที่เราไม่ชอบขึ้นมานะเป็นทุกข์ขึ้นมาก็เกิดวิภาวะตัณหาเกิดขึ้นมาทันทีเลยนะรวดเร็วมากนี่ถ้าเราไม่ได้พิจารณาเราก็จะปรุงแต่งไปก็เป็นเรื่องของตัวตน
นะคิดไปปรุงไปแต่งไปอันนี้อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารแล้วเราก็จะไม่เห็นมันว่าอันนี้มันเป็นกิเลสอยู่ในจิตใจของเราเนี่ยนะเราก็ไม่ได้มองเราก็ไม่ได้ฝึกหัดอดทนไว้ก็ไม่รู้จักปรุงแต่งไปนะหาเหตุหาผลไม่เจอเลยเพราะเราขาดสติเพราะขาดสติแต่เมื่อเรามาปฏิบัติเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าเราไม่ต้องการความทุกข์นั้นนะความทุกข์นั้นเราจะไม่ต้องให้มันดับไปหรอกมันเกิดขึ้นมาก็ดูไว้กำหนดรู้ไว้ว่าทุกข์เป็นอย่างนี้นะแต่เราจะละความทุกข์นี้ไม่ได้ต้องมาละเหตุปัจจัยก็คือตัณหานั่นที่ตัณหาเราจะละได้โดยวิธีใดนะพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าต้องมาปฏิบัติมีใจที่เป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ชอบนะเห็นชอบรู้จักทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคมาปฏิบัติตามแนวทางที่พระองค์ตรัสรู้แล้วว่าเดินในศีลสมาธิและก็ปัญญาเนี่ยการเดินในศีลสมาธิปัญญาไม่ได้เฉพาะพระที่ท่านมาบวชปฏิบัติมาบำเพ็ญปฏิบัติเนกขัมมะบารมีนะท่านมาปฏิบัติอันนี้ก็คือท่านมีโอกาสมีเวลาที่จะบำเพ็ญมากแต่เมื่อพวกเราอยู่ทางบ้านนั้นน่ะก็บำเพ็ญได้ปฏิบัติได้นะในการปฏิบัติเมื่อเรามีศีล5ประการเป็นพื้นฐานแล้วเนี่ยเราก็บำเพ็ญปฏิบัติให้มีสติในความระลึกได้ความทุกข์เกิดขึ้นมาก็รู้จักแล้วก็มีความอดทนเหมือนญาติโยมทำงานก็ดีเนี่ยหรือเรียนหนังสือก็ดีเนี่ยคงจะบางอย่างก็ไม่ชอบใจนะครูอาจารย์ก็สอนนักเรียนบางทีก็ไม่ชอบก็มีนักเรียนไม่ชอบก็มีเราทำการงานไม่ชอบหัวหน้าก็มีนะหัวหน้าไม่ชอบลูกน้องก็มีต้องเจอกันต้องพบกันประสบกันก็ต้องทำการงานนะก็เรียกว่าต้องอดทนไว้บางคนอดทนไม่ได้ก็ลาออกจากงานไปบริษัทนี้เข้าบริษัทโน้นไปบริษัทโน้นอีกไม่ถูกใจก็ลาออกไปเรื่อยๆก็มีนี่หัวหน้างานก็ลาออกไปเรื่อยๆก็มีอย่างนี้เป็นต้นก็คือว่าจะหนีจากความทุกข์นั่นแหละคือไม่ชอบใจความทุกข์ที่เกิดขึ้นมานั่นนะพระพุทธเจ้าก็ดีครูบาอาจารย์ก็ดีสอนให้ว่าอดทนไว้ถ้ามีอดทนขันติอดทนเฝ้าดูในความรู้สึกของเรามันเป็นทุกข์เพราะอะไรถ้าใจของเรามีความเห็นถูกต้องมันความทุกข์มันจะเกิดไหมนะมันจะไม่เกิดหรอกนะเราก็มาดูในจิตใจของเราแล้วมาปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าถ้าเราไม่ต้องการทุกข์ต้องการความเย็นต้องการความปล่อยวางต้องการที่จะละกิเลสแล้วมันจะไม่ทุกข์เนี่ยถ้ามีกิเลสอวิชชาทนะอุปาทานเนี่ยมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เราก็ต้องละกิเลสโดยการมาปฏิบัติในศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาเมื่อเรามาเดินในมรรคคือศีลสมาธิปัญญานี่นะเดินปฏิบัติไปแล้วจิตของเรามันก็สงบขึ้นมาซึ่งเบื้องต้นเลยเนี่ยนะจะให้จิตสงบเป็นสมาธิเลยเนี่ยต้องใช้เวลาต้องพยายามแล้วก็มีความเพียรนะมีความเพียรชอบเราเป็นนักเรียนก็ต้องมีความเพียรในการศึกษาในการเล่าเรียนนั่นแหละถึงจะประสบความสำเร็จได้ถ้าเกิดเพลิดเพลินไปในอารมณ์ในโลกทั้งโลกแล้วการเรียนเราก็เรียนไม่ดีนะเรียนไม่สามารถจะเรียนจบได้เพราะอะไรความภาคเพียรในการศึกษามันน้อยความสนใจน้อยเอาจิตใจฝักใฝ่ก็น้อยเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วความพอใจในการเรียนมันน้อยด้วยมันก็ไม่สำเร็จการงานทางโลกนั้นก็เหมือนกันถ้าเราไม่ได้สนใจในงานที่เราทำนั้นไม่มีความเพียรพยายามไม่เอาใจฝักใฝ่ไม่พิจารณาแล้วความสำเร็จมันก็เกิดขึ้นไปได้หรือสำเร็จก็สำเร็จได้ด้วยไม่ดีแต่เมื่อเราเนี่ยมาเพียรพยายามนะกับสิ่งที่เราสนใจเช่นเราสนใจในการปฏิบัติในธรรมะสนใจในธรรมะนะว่าธรรมะนี้เป็นอย่างไรเราเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่เคยรู้จักเลยนะไม่เคยได้เข้าวัดด้วยไม่เคยได้ไปฟังพระท่านเทศน์ด้วยนะเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ไกลตัวของเรามันเป็นเรื่องของคนชราแล้วที่จะศึกษาในธรรมะเราไม่จำเป็นนะ
ที่จะต้องมาศึกษาธรรมะไม่เห็นประโยชน์และก็ไม่เห็นโทษของความวุ่นวายในใจที่มีอยู่ก็เพราะอะไรเพราะว่าธรรมมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทุกข์มันก็ทุกข์อยู่แต่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปอันไหนมันทุกข์เราก็พยายามหลีกมันไปเรื่อยอะไรเป็นสุขเราก็ต้องการแสวงหามาเรื่อยเราก็เลยยังไม่เจอความสุขที่แท้จริงสักครั้งหนึ่งละแล้วก็วิ่งไปเรื่อยอย่างนี้ก็เรียกว่าพออยู่กันได้ไปแต่เมื่อทุกข์มันมากๆเข้าแล้วเนี่ยเราถึงจะคิดพิจารณาว่าจะหาทางอย่างไรนะที่จะแก้ทุกข์ในใจของเราที่มันมีอยู่นี้เราก็หันกลับมาศึกษาละค้นคว้าในธรรมะละเห็นทุกข์อริยสัจขึ้นมาแล้วนั่นก็ต้องมีความเพียรต้องพยายามแล้วจากที่ว่าเราเนี่ยก็เคยเชื่ออยู่ว่าตายแล้วเกิดแล้วตายนะเชื่ออยู่แต่ว่ายังไม่ได้ทำตามได้ยินอยู่รู้อยู่แต่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนคราวนี้เราก็มาศึกษาเรามารู้เราเห็นโทษแล้วก็มาเข้าวัดอ่านหนังสือธรรมะศึกษาดูว่าท่านสอนอะไรบ้างในความที่จะทำจิตของเราให้หลุดพ้นไปได้นะพระพุทธเจ้าก็จะสอนวิธีการที่จะปฏิบัติให้ดำเนินอยู่ในศีลสมาธิปัญญาเป็นปฏิปทาที่จะละกิเลสละความโลภละความโกรธละความหลงก็จะพ้นจากความทุกข์ได้คราวนี้เมื่อปฏิบัติไปเนี่ยก็เป็นธรรมดาว่าเราก็อยากจะเห็นเทวดาเราก็จะอยู่อยากจะรู้เรื่องฤทธิ์ว่าเป็นยังไงนะอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ในทางพุทธศาสนานี่มีไหมก่อนพุทธศาสนาก่อนพระพุทธเจ้าของเราจะมาตรัสรู้นี่พวกฤาษีเนี่ยเขาปฏิบัติกันในป่าในเขาในประเทศอินเดียนี่นะมีสมาธิชั้นสูงมีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจมากทีเดียวอย่างเช่นชนินสามพี่น้องเนี่ยนะท่านอุรุเวลกัสปะนัทธีกัสปะขยากัสปะมีบริวารองค์พี่มีบริวาร500องค์กลางเนี่ยมีบริวาร300องค์น้องมีบริวาร200รวมแล้วก็ 1,000 แล้วล่ะรวมทั้งหัวหน้าโดยก็เป็น 1,000 กับ3องค์นะสมาธิเก่งมากนะมีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจมากทีเดียวเนี่ยนะเพ่งไฟเพ่งกสิณเป็นอารมณ์ได้กสิณนี่เป็นอารมณ์เข้าฌานสมาบัติได้อยู่ที่ริมแม่น้ําเนรัญชลานะที่เมืองขยานั่นแหละคราวนี้พระพุทธเจ้าของเราเมื่อตรัสรู้แล้วนี่นะพระองค์ก็ถึงพร้อมด้วยนะวิชา3สมบัติ8นะมีทั้งวิชา3สมบัติ8พร้อมเลยมีบุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติได้ยถากมุตยานรู้ว่าคนเกิดขึ้นมาเนี่ยด้วยกรรมอะไรเทวดาคดีสัตว์ทั้งหลายเกิดขึ้นมาด้วยกรรมอะไรนะเป็นอยู่ด้วยกรรมอะไรรู้แจ้งหมดละพระเจ้าทราบชัดถึงกรรมที่เคยทำมาในอดีตแม้เล็กน้อยนะอสวัคคยญาณพระพุทธเจ้าตรัสรู้ชำระจิตให้หมดจดจากกิเลสได้นี่พระพุทธเจ้าก็ได้วิชา3มีสมบัติ8สามารถแสดงฤทธิ์อิทธิปฏิหารได้แต่พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แต่ว่านะยังไม่ได้เป็นสิ่งที่เลิศทีเดียวการที่มีฤทธิ์มีเดชนั้นหลวงพ่อชาก็บอกว่าเนนน้อยเธอบวชมาต้องการอะไรต้องการห่อได้ครับการห่อได้นั้นนะมันก็จะเหมือนนกเหมือนบ่างห่อไม่ได้เหมือนกันก็ไม่มีอะไรหรอกท่านว่าต้องห่อออกจากกิเลสนะห่อจากกิเลสนี้ถึงจะดีนี่ก็เรียกว่าเป็นการเทศนานะการเทศนาสอนให้เกิดธรรมะเป็นปาฏิหาริย์ในการเทศอนุสาสนีปาฏิหาริย์การรู้จักการทายใจอเทศนาปาฏิหาริย์รู้จักนะการทักจิตทักใจก็มีมาแล้วในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าก็ไม่สรรเสริญแต่ว่าสรรเสริญนั้นอนุสาสนีปาฏิหาริย์ซึ่งพระพุทธเจ้าพระองค์เทศจบแล้วนั่นน่ะยังคนบรรลุพระโสดาบันบุคคลพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์นะเรียกว่าพ้นทุกข์ได้ทีเดียวไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารพระโสดาบันก็เวียนว่ายตายเกิดเพียง7ชาติพระสกทาคามีชาติเดียวพระอนาคามีนั้นไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์
เทวดาอีกเกิดเป็นพรหมแล้วก็ขึ้นไปนิพพานแล้วพระอรหันต์นั้นไม่กลับไปเกิดในภพไหนอีกแล้วนิพพานนี่พ้นจากความทุกข์คราวนี้เมื่อเราเนี่ยต้องการความทุกข์นะแต่เราก็จะหนีทุกข์หนีทุกข์โดยว่าไม่อยากจะพบไม่อยากจะเจอหนีไปเรื่อยไปเราก็จะพ้นทุกข์ไม่ได้อันนั้นไม่ใช่วิธีการนี่จะพ้นทุกข์หรอกถ้าเราจะพ้นทุกข์ได้นั้นเราก็จะต้องมาดูทุกข์นี้ให้เป็นอริยสัจเฝ้าดูเฝ้าคิดพิจารณาดูที่ว่าความทุกข์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาสักกี่วันในใจของเราแล้วที่ทุกข์นี้เนี่ยมันใครเป็นทุกข์นะดูทุกข์แหละว่าความรู้สึกที่มันทุกข์อยู่เนี่ยเราจะทนไม่ไหวเนี่ยนะมันเป็นความรู้สึกทุกข์ของใครใครเป็นเจ้าของทุกข์ความทุกข์อย่างนี้มันเคยมีไหมเกิดขึ้นไหมนักตั้งอยู่ดับไปไหมมันมีตัวมีตนมีเรามีเขาไหมเราก็มาดูมันเป็นทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นมาทั้งทางกายทางใจเราก็ศึกษาในกันนี้นะเราเป็นผู้ศึกษาเสขะบุคคลเป็นบุคคลที่กำลังศึกษาอยู่นะก็ได้ดูละได้ศึกษาโอ้ทุกมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราได้สิ่งที่ไม่ชอบใจมันเป็นทุกอย่างนี้เนี่ยเมื่อไปปฏิบัติอยู่ที่วัดหนองประพงเนี่ยนะหลวงพ่อท่านก็จะพูดว่าอ้าวที่มาปฏิบัตินี่เนี่ยท่านจะมาปฏิบัติไม่ได้ถูกใจนะไม่ได้ดังใจปรารถนาท่านนะเออท่านต้องมาฝึกเอามาหัดแล้วนะถ้าเกิดว่าผมทำให้ท่านถูกใจแล้วท่านจะไม่มีปัญญาเนี่ยท่านจะสอนอย่างนี้ให้แต่สุขถูกใจไม่มีปัญญาเหมือนเราเลี้ยงลูกนี่แหละถ้าเราเลี้ยงลูกเราเนี่ยให้แต่ความสุขลูกอย่างเดียวนั่นแหละไม่เคยขาดอกขาดใจลูกเราเลยอ่ะนะลูกเราจะเป็นคนที่อ่อนแอและต้องการความสุขขึ้นไปเรื่อยเมื่อใดที่พ่อแม่ไม่ให้แล้วจะมีปัญหาขึ้นมาต่อจิตใจขึ้นมาทันทีนี่เพราะฉะนั้นการเลี้ยงลูกนั้นก็เรียกว่าต้องเลี้ยงด้วยสติเลี้ยงด้วยปัญญาไม่ได้เลี้ยงด้วยความให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะแก่ลูกโดยเฉพาะให้แต่วัตถุเนี่ยมันจะเกิดโทษขึ้นมาอย่างมากนะแก่ลูกของเราทีเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงด้วยธรรมะให้มีธรรมะขัดใจฝึกฝนอบรมแล้วลูกเราก็จะดีขึ้นมามีความฉลาดขึ้นมาน้องปูชาท่านก็สอนอย่างนั้นน่ะสอนอย่างนั้นสอนให้รู้จักประหยัดมัธยัสถ์อย่างอาตมานี่ก็เคยโดนสอนเหมือนกันนะน้องปูชาก็พาไปที่ข้างโบสถ์นั่นแหละเออแล้วก็ท่านก็เอาไม้มาเล็กๆค่อยๆเก็บหินมาทีละก้อนเป็นอุบายวิธีสอนของท่านละเก็บหินมาทีละก้อนละก้อนหมดเวลาเป็นหนึ่งครึ่งชั่วโมงนะก้อนหินที่มันจมอยู่เมื่อสร้างโบสถ์ก็ได้มาประมาณหนึ่งกำมือนะครับหินอยู่ในหนึ่งกำมือนี่แหละนะก้อนหินหนึ่งกำมือนี่นะลูกศิษย์ตัวน้อยความคิดยังน้อยอยู่ก็คิดไปแล้วเวลาผ่านไปครึ่งชั่วโมงได้ก้อนหินแค่กำมือเดียวนะไม่คุ้มกับเวลาที่เสียไปเลยนะน่าจะหาทำอะไรที่มันจะได้วิธีการได้ก้อนหินมามากกว่านี้นี่คิดไปการคิดไปอย่างนี้ก็เรียกว่าเราก็คิดว่าความคิดของเราเนี่ยมันถูกต้องมากมายเลยนะความคิดของเรามันถูกแล้วมันดีแล้วนะไม่มีใครความเห็นของครูบาอาจารย์สู้เราไม่ได้มันก็คิดอย่างเดียวแหละแต่ก็ไม่ถึงกับว่าความเห็นท่านสู้ไม่ได้แต่คิดว่าเอามันน่าจะมีวิธีการได้ก้อนหินมามากๆ กันนี่กับเวลาที่เสียไปแต่ไม่รู้ว่าหลวงปู่ท่านกำลังสอนเราว่าให้คนให้เป็นคนมักน้อยให้เป็นคนสันโดษนะอย่างหนึ่งให้คนให้เป็นรู้จักคุณค่าของวัตถุสิ่งของที่ญาติโยมก็นำมาซึ่งท่านก็พูดเป็นธรรมะว่าก้อนหินนี้ไม่ได้เกิดขึ้นที่นี่ท่านพูดอย่างนี้นะไม่ได้สอนอะไรมากไม่ได้เทศอะไรมากมายก้อนหินในกำมือนี้มันไม่ได้เกิดที่นี่นะเราก็ไปคิดพิจารณานะคิดไปภาวนาไปปฏิบัติไปเรื่อยก็จะรู้ว่าโอ้นะกว่าจะได้ก้อนหินอันนี้มาเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายอย่างหนึ่งนะก็จะต้องไประเบิดภูเขามาต้องมาย่อยหินนะย่อยหินนั่นก็ต้องใช้พลังงานในการย่อยต้องขนมานะกว่าจะมาถึงในสถานที่วัดน้องประพงก็ห่างไกลนักกว่าจะได้ก้อนหินนี้มาล่ะศรัทธากว่าจะเกิดมันจะง่ายไหมนะศรัทธากว่าจะเกิดที่พวกเราเนี่ยจะมีศรัทธาในการทำบุญทำทานเนี่ยมันจะง่ายหรือเปล่า
อย่างญาติโยมวันนี้นะนำอาหารข้าวหวานมาเนี่ยอาจจะหุงหาอาหารเนี่ยตั้งแต่ตี 5แล้วแล้วก็ต้องไปเตรียมซื้ออาหารมาต้องอีกก่อนมาวันนี้นะแล้วกว่าจะได้อาหารวันนี้ก็ต้องทำงานมาก่อนแล้วก่อนที่จะทำงานมานี้ได้เงินมานี้มีความรู้เนี่ยก็ต้องเคยศึกษามาก่อนแล้วนะศึกษามาตั้งแต่เด็กนู่นน่ะนะศึกษาตั้งแต่เด็กนู่นอนุบาลนู่นนะมาประถมมัธยมอุดมศึกษาเนี่ยแล้วก็มาทำงานเนี่ยกว่าจะได้เงินได้ปัจจัยแล้วกว่าจะศรัทธาอีกล่ะศรัทธาเชื่อเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยมันจะง่ายไหมถ้าคิดไปแล้วกว่าที่พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้ล่ะนานไหมกว่าพระองค์จะตรัสรู้นานมากเนี่ยทีเดียวกว่าพระองค์จะมีความรู้นำมีพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาคุณพระมหากรุณาธิคุณพร้อมแล้วเนี่ยนักก็แสดงธรรมะมาสอนนะต่อสัตว์โลกเอาไว้จนเกิดศรัทธาเนี่ยมันไม่ง่ายท่านจะเห็นได้ว่าพัฒหารก็ดีเสนาสนะก็ดีจีวรก็ดียารักษาโรคก็ดีญาติโยมนำมานี้นะไม่ใช่เป็นของเล็กน้อยเลยกว่าจะได้มาเช่นนี้เนี่ยนะกว่าจะเกิดขึ้นมาได้นี่นะยากลำบากทีเดียวเพียงก้อนหินในกำมือที่หลวงพ่อชาสอนเนี่ยก็ทำนองนั้นนี่เราปฏิบัติไปเราพิจารณาไปมันก็ลึกซึ้งไปเรื่อยๆนะแต่แค่ก้อนหินในกำมือเดียวนั่นนะมันก็ลึกซึ้งไปเรื่อยทั้งความคิดความเห็นของเราที่เรามีความคิดความเห็นนั้นก็ไม่ถูกอีกตอนนั้นเราก็คิดว่าความเห็นของเราเนี่ยมันถูกต้องมากมายแล้วนะมากมายแล้วปฏิบัติของเราอย่างนี้ความเห็นอย่างนี้จิตสงบแล้วเนี่ยนะโอ้พิจารณาจิตเลยจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานได้เลยเพราะจิตสงบดีแล้วไม่ต้องไปยุ่งกับกายกับเวทนาแล้วเนี่ยความเห็นของเราอย่างนี้ก็ไม่ผิดไม่ถูกอีกแล้วท่านก็บอกว่ามาพิจารณากายดิกายก้อนนี้นะนะพิจารณาเขาทำนาทำสวนก็ทำที่เดิมก็ออกดอกออกผลมาเราทำที่โรงงานก็ทำโรงงานที่เดิมทำเหมือนเดิมนะก็ได้เงินเดือนมาเนี่ยลักษณะเดียวกันถ้าเรามาพิจารณาที่กายนี้ก็จะแยกแยะขึ้นมาก็จะเห็นชัดขึ้นมาแล้วนะมันเช่นไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาตัวตนเราอยู่ที่ไหนล่ะเมื่อเราทุกข์แล้วเราก็จากไปเราก็จะไม่เห็นเนี่ยนะทุกข์มันก็จะไปกับเราเนี่ยคือกายนี้เนี่ยรูปนี้นามนี้นั่นเองไม่ได้ไปไหนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาปฏิบัติให้เห็นในทุกอริยสัจเราก็ต้องมาปฏิบัติให้เห็นว่าสมุทัยสัจเหตุให้เกิดทุกข์แล้วเราก็ต้องมาปฏิบัตินะให้มาเห็นนิโรธสัจความพ้นจากความทุกข์ได้ความจางคายไปเพราะตัณหานั่นเองนะจาโคนะคือความจางคายไปปฏินิสโคคือความนะทำให้ไม่มีที่อาศัยซึ่งตัณหานั้นขึ้นมานั่นแหละนะจาโคปัตตนิสโคขึ้นมาในใจจะว่าใจของเราเนี่ยนิพพานขึ้นมาเมื่อเรามาฝึกมหัดกมุตติก็คือความปล่อยอารมณ์ปล่อยความรู้สึกของเราปล่อยความนึกคิดปรุงแต่งขึ้นมานั่นคนเราเนี่ยก็มาดูดิว่ามันคิดอะไรมันนึกอะไรปรุงอะไรแต่งอะไรมาคิดคนนึกคิดปรุงแต่งนี่มันเป็นอวิชชาไหมหรือมันเกิดจากความรู้ความเห็นที่ถูกต้องเราก็ต้องมาดูมาพิจารณาอย่างนี้เราก็จะเข้าใจแจ่มแจ้งขึ้นมาในการนับประพฤตินับปฏิบัตินับเป็นธรรมดาเมื่อจิตของเราโดนอารมณ์แล้วเนี่ยนะจิตของเราก็จะหลงไปยึดไปถือยึดมั่นถือมั่นไปความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาเราก็รู้จักว่าทุกข์เป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้ความพ้นทุกข์อย่างนี้ก็คือนิพพานเป็นอย่างนี้ข้อปฏิบัติก็คือศีลสมาธิปัญญาที่เราจะต้องปฏิบัติเป็นอย่างนี้อันนี้เราก็ต้องปฏิบัติไปละภาวนาอย่างญาติโยมเนี่ยมาเริ่มต้นกันมาเนี่ยนะมาให้ทานมาสมาทานศีลขึ้นมาละมาปฏิบัตินะปฏิบัติก็มาปฏิบัติเอากายเอาวาจามาปฏิบัติเอาใจมาปฏิบัติเอาใจที่สงบมาพิจารณากายวาจาของเราให้อยู่ในศีลนะแล้วก็พยายามภาวนาเรื่อยเมื่อจิตของเราสงบขึ้นมาก็จะค่อยๆมีความรู้มีความเห็นนะที่ถูกต้องขึ้นมาทีละน้อยเมื่อเป็นอย่างนี้เช่นนี้ละก็เป็นปฏิบัตินะที่มีความนะถูกต้องเมื่อเราปฏิบัติถูกต้องนะ
เรื่องปฏิบัติไม่ผิดก็เป็นแนวทางที่พระเจ้านั้นทรงสอนเอาไว้เมื่อถึงวันพระก็เป็นวันที่เราจะมีโอกาสได้มาฟังธรรมมาสนทนาธรรมนะเมื่อเรามาสนทนาธรรมมาฟังธรรมนั่นแหละธรรมะก็จะทำใจของเราให้มันมีความผ่องใสบรรเทาความลังเลสงสัยลงไปได้นะสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังก็ได้ยินได้ฟังเข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งขึ้นมาในการได้ยินในฝั่งนั้นบรรเทาความสงสัยจิตใจสว่างไสวบรรลุธรรมเห็นธรรมก็ได้เห็นสิ่งทั้งหลายเป็นสมมติจิตใจกับวิมุตติหลุดพ้นขึ้นมาเพราะการฟังธรรมนี่เองจึงเป็นสิ่งที่ว่าสำคัญทีเดียวเมื่อเรามาได้เข้าวัดได้มาทำทานทำบุญแล้วก็จะได้มีโอกาสนั่นเองก็ได้มาศึกษาหาความรู้หาธรรมะอาหารนั้นก็เพียงให้ร่างกายของเรานั้นน่ะนะอยู่ได้แก้ทุกข์ไปได้มื้อหนึ่งมื้อหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งแต่ถ้าว่าใจของเรามันขาดธรรมะใจของเราไม่มีธรรมะแล้วก็เป็นใจที่มันนะไม่มีความสุขไม่มีความเจริญทางด้านจิตใจเราจะมีทรัพย์สินเงินทองมากมายนะถ้ามันขาดธรรมะเนี่ยนะก็จะมีใจที่มันมีแต่ความดิ้นรนขวนขวายทยานอยากไปเรื่อยไปไม่หยุดมีแต่ความเดือดร้อนยันวัดใจของเราน่ะต้องให้อาหารเกตใจของเราก็คือธรรมะนั่นเองก็ให้พวกเรานั้นพยายามนะที่จะแสวงหาธรรมให้เป็นอาหารใจของพวกเรานะทุกวันทุกวันเมื่อเรามีอาหารใจทุกวันใจของเราก็จะมีความอิ่มมีความผ่องใสมีความเย็นใจถ้าใจมีโลภมีโกรธมีหลงเป็นกิเลสแล้วใจก็เล่าร้อนแต่ถ้าใจของเรานั้นมันละโลภละโกรธละหลงแล้วก็เป็นใจที่มีความเยือกเย็นใจที่มีความสงบสุขขึ้นมาก็ให้พยายามนั่งแสวงหาใจของเราให้อาหารแก่ใจของเราใจของเราจะเจริญเติบโตขึ้นเหมือนต้นไม้นะต้นหนึ่งที่เราปลูกไปแล้วนะรดน้ำด้วยพรวนดินด้วยดูหนอนดูแมลงด้วยนะให้ปุ๋ยต้นไม้ก็เจริญขึ้นใจของเรานี่ก็เหมือนกันนะเฝ้าดูเฝ้าปฏิบัติใจของเราเรื่อยไปนะใจของเราก็เจริญขึ้นไปทีละเล็กทีละน้อยนะจนเป็นใจที่มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์บริบูรณ์มีใจที่เป็นเทวดามีใจที่เป็นพรหมเป็นพระนะจะเจริญขึ้นไปเรื่อยๆอันนั้นนะเป็นทางแห่งความเจริญของใจของเราก็คือใจที่มีทานมีศีลมีภาวนาสมกับที่พวกเราได้ปฏิบัติตามธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้